กราบสวัสดีครับ FC ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนอะไรล่ะสิงหา นะฮะวันนี้ก็เป็นเดือนสิงหาแล้วนะครับผมก็นะครับโควิดก็หนักขึ้นเรื่อยๆก็ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะเซลต้นจะมาทิปทิปต้องบอกว่ามือใหม่เลยมือใหม่ที่ใช้รถอีซูซุเนี่ยมีหลายๆท่านคอมเมนต์กับเซลต้นมาเยอะมากว่าทำไมกุญแจบิดไม่ได้บ้างทำไมเครื่องยนต์ดับบ้างนะฮะซึ่งหลายๆท่านตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เซลต้นจะมาทิมคลิปอธิบายให้ดูต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องแบบว่าเขาเรียกมันเป็นระบบต่างๆละกันที่มันมีมาให้นะถ้าเรารู้ก็คืออ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองนะเดี๋ยวเซลต้นไปทำให้ดูวันนี้ขอยกมาสัก3หัวข้อละกันนะครับคุณผู้ชมนะไปครับผมสำหรับระบบแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะเจอปัญหากันอยู่บ่อยๆสำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่ทำไมบิดกุญแจไม่ได้นะครับทำไมบิดกุญแจไม่ได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เรามาสตาร์ทรถเนี่ยปุ๊บเราบิดเลยใช่ไหมนี่มันจะเป็นเฉพาะรถที่เป็นกุญแจสตาร์ทเท่านั้นนะเนี่ยบิดได้เลยสามารถสตาร์ทได้เลยใช่ไหมแต่ทำไมมันบิดไม่ได้รู้ไหมฮะนี่ครับเป็นเพราะว่า1บางทีเนี่ยพอเราปิดกุญแจแล้วใช่ไหมเราดึงกุญแจออกปั๊บทีนี้เวลาที่เราจะลงรถเนี่ยบางทีตัวเรานั่งชิดบางทีขาเราอ่ะมันไปถูกกับพวงมาลัยอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยบางทีไปถูเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพวงมาลัยมันล็อกเนี่ยพอเราไปถูปุ๊บแล้วพวงมาลัยมันล็อกนะฮะวิธีการที่เราจะมาบิดกุญแจเนี่ยมันก็จะบิดขึ้นไม่ได้นี่เห็นไหมเนี่ยผมบิดขึ้นไม่ได้แล้วเราไม่ต้องตกใจนะครับวิธีการแก้ปัญหาไม่ยากนะครับให้เราเนี่ยบิดกุญแจนะครับพยายามบิดกุญแจพร้อมกับดันพวงมาลัยเดี๋ยวนะผมดันยากมากเพราะว่ามือมันถือกล้องอยู่ด้วยนะฮะ ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะนี่บิดกุญแจนะคุณผู้ชมพร้อมกับหมุนพวงมาลัยไปด้วยปึ๊บแค่นี้เหมือนเรายกพวงมาลัยนิดนึงส้มมาถือกล้องให้พี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมให้น้องถือให้แป๊บนึงนะน้องส้มมาถือกล้องให้แล้วก็นี่วิธีพอมันล็อกแล้วใช่ไหมมันล็อกแล้วอย่างเงี้ยนะเวลาเราจะปลดล็อกนะคุณผู้ชมให้เราเสียบกุญแจพยายามบิดนะครับแต่ไม่ต้องบิดแรงมากนะพยายามบิดพร้อมกับโยกพวงมาลัยนิดนึงขึ้นลงเนี่ยแค่นี้มันก็จะคลายล็อกแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจกับระบบนี้นะครับมันเป็นระบบที่เราไปโดนพวงมาลัยแล้วพวงมาลัยมันล็อกนะครับแบบนี้นะก็ช่วยในเรื่องของป้องกันการโจรกรรมอะไรพวกนี้ได้เพราะมันทำให้บิดกุญแจเนี่ยยากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้อที่2กันก่อนเลยระบบที่2นะครับที่มือใหม่นะฮะจะเจอนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้จะเจอในเกียร์ออโต้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถแคปรถ4ประตูหรือมิวเอ็กซ์หรือตอนเดียวนะครับจะมีระบบตัวนี้หมดอันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทรถนะคุณผู้ชมมันก็เลยมีสัญลักษณ์ไฟโชว์นะฮะระบบตัวนี้นะฮะที่ผมจะพามาทำความรู้จักเนี่ยจะเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเวลาที่เราจอดติดไฟแดงนะครับจอดติดไฟแดงนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกงี้เลยนะครับว่าถ้าเราไม่ทำแบบที่ผมบอกนะทุกครั้งที่ติดไฟแดงแล้วเราเหยียบเบรกนะมันจะดับนะครับนี่ฮะทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทรถขึ้นมาแล้วเนี่ยไอไฟพวกนี้มันจะหายหมดเลยนะไม่มีอะไรขึ้นเลยนะยกเว้นยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยหรือระบบเบรกมือออโต้โฮทำงานมันก็จะมีสัญญาณ2ตัวนี้ทีนี้ระบบที่มันทำให้เรานะฮะที่มันทำให้เราเนี่ยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติใช่ไหมก็คือระบบตัวนี้ครับถ้าเป็นมิวเอ็กซ์นะมันจะอยู่ตรงข้างคันเกียร์แบบนี้แต่ถ้าเป็นรถปิกอัพนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ประมาณตำแหน่งตรงนี้นะวิธีการนะครับทุกครั้งที่สตาร์ทรถขึ้นมานะครับไฟต่างๆดับหมดแล้วใช่ไหมให้เรากดปุ่มที่ตัว A 1ทีนะครับดูนะกดปุ๊บนี่มันจะมีสัญลักษณ์รูปตัว A ขึ้นตรงนี้นะครับฉะนั้นหลังจากที่เราสตาร์ทรถแล้วนะฮะแล้วมีสัญลักษณ์ตัว A ขึ้นอยู่อันเดียวแสดงว่าเราไปปิดระบบการทำงานของระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติตัวนี้นะครับทุกครั้งที่เราไปจอดติดไฟแดงก็จะไม่ดับแล้วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเวลาผมวิ่งทางไกลไปแล้วอยู่ๆรถมันดับผมไม่อยากให้มันดับอยากให้เครื่องมันรันไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องใช้ระบบตัว A ตัวนี้โดยการปิดระบบมันซะ
นะครับปิดแล้วสัญญาณมันจะขึ้นแบบนี้ก็คือปกตินะไม่ใช่ว่าพอสัญญาณขึ้นแล้วระบบมีปัญหาอะไรไม่ใช่นะก็คือเป็นการปิดทำงานไม่ให้รถมันดับนั่นเองนะครับระบบตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจเลยนะครับสำหรับการใช้งานเนาะนะครับและอีกระบบนึงนะฮะระบบที่3ต่อที่ MIUI X กันก่อนเลยนะครับระบบเบรกออโต้โฮนนะครับคุณผู้ชมระบบเบรกออโต้โฮนเนี่ยหลายคนจะเจอปัญหาว่าทำไมผมปลดเบรกมือไม่ได้นะครับแต่เวลาดึงได้ระบบเบรกออโต้โฮนเนี่ยเวลาที่เราจะดึงเบรกมือเราแค่งัดขึ้นไฟสีแดงๆอย่างนี้ก็จะติดเห็นไหมแต่เวลาเราปลดน่ะคุณผู้ชมเรากดลงอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะเราต้องเหยียบเบรกด้วยครับแล้วกดลงเห็นไหมดับแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนระบบเบรกตัวนี้นะครับมันจะมีโหมดออโต้มาให้นะครับโหมดออโต้นี้เวลาเปิดใช้งานก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้เห็นไหมกับสีแดงเวลาที่เราขับรถออกไปเนี่ยเขาก็จะดึงเบรกมือหรือปลดเบรกมือให้เราอัตโนมัติแต่มีบางท่านนะครับก็มีข้อสงสัยว่าทำไมผมทำแบบที่เซลต้นบอกกดออโต้โฮแล้วมันไม่ทำงานนะครับอย่างนี้ครับนอกจากเราจะกดตรงนี้แล้วนะครับระบบเขาจะมีระบบเรื่องการเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเราต้องดึงเข็มขัดนิรภัยตรงนี้ฮะนี่มาคาดด้วยนี่นะครับดึงตรงนี้มาคาดด้วยซึ่งพูดง่ายๆเลยว่าไอ้เจ้าระบบเบรกออโต้โฮนตัวนี้มันทำงานคู่กับเข็มขัดนิรภัยนะฮะมันทำงานคู่กับเข็มขัดนิรภัยนะฉะนั้นนะครับนะให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพื่อให้ระบบเบรกเนี่ยเขาดึงเบรกมือให้เราและปลดเบรกมือให้เราอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายความปลอดภัยในขณะที่เราขับขี่รถอยู่นั่นเองนะฮะก็ไม่ยากครับไม่มีระบบอะไรซับซ้อนมากมายเนาะก็จะประมาณนี้วันนี้ก็แนะนำทั้ง3ระบบที่เซลต้นอ่ะเห็น FC ทักมาบ่อยๆนะครับก็เลยมาทำคลิปแนะนำนะครับอย่างที่บอกไประบบแรกเนาะก็คือเป็นระบบล็อกพวงมาลัยอัตโนมัติระบบที่2ก็จะเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติและระบบที่3นะก็จะเป็นระบบเบรกออโต้โฮนะฮะที่เราสงสัยกันว่าปลดยังไงดึงยังไงนะครับหรือว่าทำไมเราใช้ออโต้โฮแล้วเขาถึงไม่ล็อกดึงเบรกมือไม่ปลดเบรกมือให้เราเนาะประมาณนี้นะครับอยากทราบรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวรถนะครับในขณะที่ซื้อไปแล้วใช้งานไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวเซลต้นทำคลิปให้นะครับผมสวัสดีครับ